สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเครื่องปรินเตอร์สำหรับพกพาได้นะครับเป็นของ Canon นะครับรุ่น Pigma IP 110นะครับรุ่นนี้นะครับก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะกับการพกพานะครับและข้อสำคัญนะครับข้อดีของปรินเตอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่นะครับโดยไม่ต้องเสียไฟได้นะครับเราดูหน้าตามันเองนะครับนะครับนี่คือดูขนาดของมันนะครับก็ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดออกได้นะครับนอกสองตัวเป็นตัวนะครับตอนนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของอะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟ16โวลต์ DC นะครับมาดูหน้าตาของมันกันนะครับมีฝาเทรย์น้ำใส่กระดาษนะครับสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นที่อีกหนึ่งระดับนะครับกระดาษจะป้อนเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะโผล่มาข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเดินเครื่องดูนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยสามารถสั่งพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้ว